ต่อมานะครับก็จะดูเรื่องของ cooling water นะครับ cooling water นะครับก็คือน้ำ cooling นะครับหรือว่าน้ำหล่อเย็นนะครับ cooling water ก็จะเป็นน้ำหล่อเย็นที่ไปใช้ cooling หรือว่าทำให้เย็นลงนะครับของกระบวนการต่างๆนะครับเช่นอาจจะใช้เป็น cooling media ต่างๆนะครับเช่นใช้เป็น cooling media ใน heat exchanger นะครับดึงความร้อนออกมานะครับจากน้ำที่อุณหภูมิต่ำก็จะกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิสูงเนื่องจากดึงความร้อนออกมานะครับCooling water ก็จะถูกใช้เป็น cooling media ในระบบต่างๆนะครับที่ต้องการทำให้เย็นลงนะครับ cooling water ก็จะไปดึง heat ออกมานะครับจาก heat source นะครับจาก cooling water ที่เข้าที่เย็นนะครับก็รับ heat มาก็จะกลายเป็น cooling water ที่ร้อนขึ้นก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับ cooling water ที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็จะถูกส่งกลับเข้าไปเข้าที่ตัว cooling tower นะครับเข้าที่ทางด้านบนนะครับของcooling tower นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่เย็นนะครับก็จะได้ cooling water ที่มีอุณหภูมิที่ลดลงแล้วก็เอาไปใช้ในระบบต่อไปนะครับตามสไลด์นะครับ cooling water นะครับ cooling water เขาบอกว่ามันจะ flow หรือว่าไหลนะครับใน closed piping system นะครับก็คือในระบบ piping ปิดนะเป็นระบบปิดนะครับก็จะมีการ circulate water หรือว่า cooling water นะครับผ่านหลายๆ equipment ต่างๆนะครับเช่น heat exchanger ต่างๆนะครับcooling water ก็จะไปดึงเอาความร้อนมานะครับพอเข้า equipment อุณหภูมิ cooling water ก็จะต่ำนะครับออกจาก equipment นะครับเนื่องจากมันได้รับ heat มาแล้วนะครับอุณหภูมิของ cooling water ก็จะสูงขึ้นนะครับตัว exchanger นะครับแล้วก็ condenser ต่างๆนะครับก็อาจจะ require ตัว cooling water นะครับซึ่งคือเป็น chill water ก็คือเป็นน้ำที่เย็นนะครับเพื่อที่จะลด temperature ของฝั่ง process ต่อไปนะครับโดยใช้ cooling water ดึงความร้อนออกมาจากฝั่ง process นะครับcooling water ที่ได้จากพวก equipment เหล่านี้ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็จะถูกส่งเข้าไปยัง cooling tower นะครับเข้าด้านบนของ cooling tower นะครับสเปรย์ลงมาแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นนะครับที่ไหลจากล่างขึ้นบนนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นนะครับน้ำจากน้ำร้อนก็จะกลายเป็นน้ำเย็นนะครับแล้วก็น้ำเย็นตรงนั้นก็จะไหลเข้าระบบต่อไปเป็นระบบปิดที่มีการ circulate ต่อไปนะครับก็ water นะครับก็จะ circulate นะครับผ่านพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่น heat exchanger นะครับheat ก็จะถูก transfer นะครับจากฝั่ง process นะไปยังตัวน้ำ cooling นะครับก็เพื่อที่จะทำให้มันมีประสิทธิภาพนะครับตัว cooling water นะครับก็จะถูกไปหรือว่าถูกต่อท่อนะครับเข้าไปยัง cooling tower อย่างที่บอกไปนะครับซึ่ง cooling tower นะครับก็จะ remove heat ออกจาก cooling water นะครับจากน้ำร้อนเข้าไปน้ำร้อนออกก็จะเป็นน้ำเย็นนะครับที่ด้านล่างของ cooling tower นะครับซึ่งตัวheated water หรือว่า water ที่ร้อนนะครับก็จะถูกอากาศนะครับวิ่งจากด้านล่างแล้วก็ไปออกทางด้านบนนะครับอากาศเย็นก็จะวิ่งเข้าทางด้านล่างนะครับแล้วก็ไปออกทางด้านบนของ cooling tower นะครับเป็นอากาศร้อนนะครับส่วนน้ำนะครับก็จะเป็น cooling water ที่ร้อนนะครับวิ่งเข้าด้านบนแล้วก็สเปรย์แล้วก็ลงมาออกที่ด้านล่างของ cooling tower เป็น cooling water ที่เย็นนะครับก็ตัว cooling tower นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันของระหว่างอากาศที่เย็นนะครับกับน้ำที่ร้อนนะครับไหลสวนทางกันนะครับตัว heated water หรือว่าน้ำที่ร้อนนะครับก็จะถูกอากาศนะครับลดหรือว่าดึงความร้อนออกไปนะครับก็คือตัว water ที่ร้อนนะครับก็จะสวนทางกับอากาศที่เย็นนะครับก็จะมีการถ่ายเท heat นะครับระหว่างอากาศที่อุณหภูมิต่ำกับน้ำที่อุณหภูมิสูงนะครับน้ำที่อุณหภูมิสูงก็จะถ่ายเท heat ไปให้กับอากาศที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่านะครับเนื่องจากความร้อนถ่ายเทจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอนะครับ heat flow นะครับก็จะไหลจาก cooling water ที่ร้อนนะไปยังอากาศที่เย็นนะครับก็จะทำให้ temperature ของ cooling water ลดลงนะครับแล้วก็เนื่องจากอากาศมันไม่ได้อิ่มตัวนะครับที่อยู่ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมี cooling water หรือ water บางส่วนนะครับ evaporation หรือระเหยขึ้นไปกับอากาศก็ได้นะครับก็อากาศมันไม่ได้อิ่มตัวด้วยไอ้น้ำเพราะฉะนั้นอาจจะมีน้ำบางส่วนนะครับ evaporation นะครับจากcooling water นะครับ evaporation เป็น vapor ของไอน้ำนะไปอยู่กับอากาศนะครับการ evaporation ก็จะดึงพลังงานออกไปนะเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเฟสจาก liquid เป็น vapor นะครับพลังงานที่มันดึงก็คือเป็นพลังงานที่มันมีอยู่ใน cooling water ที่ร้อนนะครับก็จะดึงพลังงานออกไปนะเปลี่ยนจากน้ำที่เป็น liquid กลายเป็นไอน้ำนะครับที่เป็น vapor นะครับก็คืออยู่ในสถานะแก๊สนะครับบนออกไปกับแอร์แล้วก็ไปออกด้านบนของ cooling tower ต่อไปนะครับก็จะช่วยลดอุณหภูมิของน้ำได้อีกทางนึงนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็คือการสเปรย์ของน้ำนะครับอากาศที่พานะครับก็อาจจะ
แครี่โอเวอร์นะครับตัวดอปเลตของน้ำบางส่วนออกไปกับตัวอากาศที่ออกด้านบนของคูลิ่งทาวเวอร์ด้วยก็ได้นะครับก็การเย็นลงการเย็นตัวลงของคูลิ่งวอเตอร์นะครับในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับก็มาจาก2ปัจจัยนะครับหนึ่งก็คือการถ่ายเทฮีทหรือว่าฮีทโฟลว์จากคูลิ่งวอเตอร์ที่ร้อนไปยังอากาศที่เย็นนะครับสองก็คือการอีเวปโอเรชันของคูลิ่งวอเตอร์นะครับไปอีเวปโอเรชันเปลี่ยนเฟสจากลิควิดเป็นเวเปอร์นะครับก็ได้ไอน้ำไปอยู่ในเฟสเป็นเฟสแก๊สนะครับเป็นเวเปอร์เฟสนะครับแล้วก็ออกไปพร้อมกับแอร์นะครับที่เย็นนะครับแอร์ที่เย็นก็รับพลังงานที่ก็รับพลังงานจากน้ําร้อนนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ออกด้านบนนะครับก็จะมีไอ้น้ําปนไปกับแอร์ที่ออกด้านบนด้วยนะครับการอีเวปอเรชันของวอเตอร์นะครับเปลี่ยนจากลิควิดเป็นเวเปอร์แล้วก็ไปปนกับแอร์ที่ปนเข้ามานะครับแล้วก็แอร์ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็มีไอ้น้ําปนไปกับแอร์แล้วก็ออกด้านบนนะครับการอีเวปอเรชันตรงนี้ก็จะทําให้คูลิ่งวอเตอร์นะครับมีอุณหภูมิที่ต่ำลงด้วยเนื่องจากการอีเวปอเรชันก็จะดึงพลังงานที่มีอยู่ในตัวคูลิ่งวอเตอร์ที่ร้อนนะครับดึงพลังงานออกไปส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการเปลี่ยนเฟสเป็นลาเทนท์ฮีทนะครับจากลิควิดเป็นเวเปอร์นะครับแล้วก็กลายเป็นไอ้น้ำแล้วก็ออกไปพร้อมกับแอร์ด้านบนนะครับออกไปพร้อมกับแอร์ที่ร้อนด้านบนนะครับพลังงานก็จะถูกดึงออกไปจากตัวน้ำน้ำก็จะเย็นตัวลงนะครับก็จะมาจาก2ปัจจัยนะครับที่ทําให้คูลิ่งวอเตอร์มันเย็นตัวลงนะครับเมื่อมันอยู่ในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับก็เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะเมนเทนประสิทธิภาพของตัวคูลิ่งวอเตอร์นะครับคูลิ่งวอเตอร์ก็จะถูกป้อนเข้าไปยังคูลิ่งทาวเวอร์แล้วก็จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับแอร์ที่เย็นนะครับเพื่อที่จะรีดิวฮีทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นวอเตอร์ที่ออกด้านล่างของคูลิ่งทาวเวอร์ก็จะเป็นวอเตอร์ที่เย็นนะครับก็จะไปใช้ในโปรเซสต่อไปนะครับก็จะเป็นเซอร์คูลเลตก็คือจะมีการเซอร์คูลเลตเป็นระบบปิดต่อไปนะครับในไปปิ้งนะครับก็หลังจากที่ฮีทได้ถูกรีมูฟออกไปจากน้ําแล้วนะครับก็จะได้น้ําที่เย็นนะครับตัวคูลิ่งวอเตอร์ที่เย็นหรือว่าเขาอาจจะเรียกเป็นชิลวอเตอร์นะครับหรือว่าคูลิ่งวอเตอร์ที่เย็นหรือมีอุณหภูมิต่ํานะครับก็จะเคลื่อนที่กลับเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนในโปรเซสต่อไปนะครับก็จะรีพีทโปรเซสต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพอได้คูลิ่งวอเตอร์ที่ร้อนก็มาเข้าคูลิ่งทาวเวอร์ใหม่นะครับใต้คูลิ่งทาวเวอร์ก็จะได้คูลิ่งวอเตอร์ที่เย็นก็ไปเข้าโปรเซสใหม่ก็จะเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ตัว cooling water นะครับเขาบอกว่ามัน inexpensive ก็คือไม่แพงนะครับและ non toxic นะครับก็คือไม่ได้เป็นพิษอะไรนะก็คือเป็นน้ำหล่อเย็นธรรมดานะครับตัว cooling water มันไม่แพงและก็เป็น non toxic นะครับก็ไม่ได้เป็นสารพิษนะครับก็คือเขาก็จะนิยมใช้ cooling water ในเป็นน้ำหล่อเย็นโปรเซสต่างๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็อาจจะมี impurity ที่มากับน้ำใน cooling water นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิด corrosion ได้นะครับตัว cooling water นะครับก็อาจจะเกิดปัญหากับระบบได้นะครับเนื่องจากตัว cooling water นะครับก็ไม่ได้สะอาดนะครับก็จะมีทั้งไอออนบวกไอออนลบนะครับแล้วก็มีพวกนอกจากไอออนบวกไอออนลบก็อาจจะมีพวกตะกอนนะครับโคลนต่างๆใน cooling water นะครับอาจจะมีแบคทีเรียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสเปคของมันนะครับไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหากับระบบได้ก็คือมันมี impurity หรือว่ามีสิ่งเจือปนใน water ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจัดเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะครับก็อาจจะเกิด corrosion กับระบบได้นะครับตัวอย่างของ cooling water นะครับที่อาจจะเกิด corrosion ในระบบเราได้นะครับก็เช่น cooling water นะครับถ้าน้ำที่เอามาใช้นะครับมันมี pH ที่ต่ำก็จะมีความเป็นกรดนะครับก็อาจจะคอร์โรชันระบบเราได้นะครับหรือพวกจุลินทรีย์นะครับบางชนิดนะครับตัวพวกจุลินทรีย์บางชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มันไม่ใช้ตัวออกซิเจนนะครับในการย่อยสลายพวกสารอินทรีย์ที่อาจจะปนมากับที่อาจจะมีอยู่ในน้ำนะครับพวกแบคทีเรียแอนาโรบิกนะครับเป็นต้นนะครับก็จะทำงานในที่ที่ไม่มีออกซิเจนได้ดีนะครับพวกแบคทีเรียแอนาโรบิกนะครับจะทำงานในที่ที่ไม่มีออกซิเจนได้ดีก็จะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็เจเนเรตแก๊สพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไอ้น้ำแล้วก็พวกมีเทนไฮเจนซัลไฟด์ต่างๆนะครับอาจจะมีแก๊สที่มีความเป็นกรดเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้น้ำมีความเป็นกรดแล้วก็คอร์โรชันระบบเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคอร์โรชันนะครับก็คืออาจจะมาจากน้ำที่มี pH ที่ต่ำนะครับก็จะมีความเป็นกรดเยอะหรืออาจจะมาจากแบคทีเรียต่างๆที่มีอยู่ในน้ำเช่นแบคทีเรียแอนาโรบิกนะครับก็จะย่อยสารอินทรีย์พ
วกไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์อื่นๆนะครับที่มีอยู่ในน้ำนะครับโดยที่ไม่ต้องการไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยนะครับแบคทีเรียแอนแอโรบิกก็จะทำงานในที่ที่ไม่มีออกซิเจนหรือว่าขาดแคลนออกซิเจนได้ดีนะครับก็จะย่อยสลายสารอินทรีย์และก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้ำแล้วก็พวกมีเทนไฮเจนซัลไฟด์หรือว่าแก๊สอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นแก๊สกรดนะครับไฮเจนซัลไฟด์ก็เป็นแก๊สกรดคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นแก๊สกรดนะครับก็ทำให้น้ำคูลิ่งนะครับมีความเป็นกรดได้นะครับก็จะคอร์โรชันระบบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเรื่องของคอร์โรชันนะครับของคูลิ่งวอเตอร์นะครับแต่โดยทั่วไปแมทเทียลที่ใช้กับคูลิ่งวอเตอร์นะครับก็เป็นคาร์บอนซีลนะครับเนื่องจากก็จะมีการเติมพวกเคมีคอลหรือว่าสารต่างๆนะเพื่อปรับสภาพของคูลิ่งวอเตอร์ให้เหมาะสมกับโปรเซสของเราต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคูลิ่งวอเตอร์นะเป็นน้ำที่สกปรกนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการเติมสารต่างๆเพื่อปรับสภาพนะของตัวคูลิ่งวอเตอร์นะให้เหมาะสมนะในการใช้ในระบบของเรานะเพราะฉะนั้นในระบบของเรานะก็จะใช้ท่อที่เป็นคาร์บอนซีลกับคูลิ่งวอเตอร์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้พวกสเตนเลสซีลกับคูลิ่งวอเตอร์นะครับก็จะมีการเติมพวกคอร์โรชันอินฮิบิเตอร์นะครับก็คือสารการคอร์โรชันต่างๆนะสเกลอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็เติมสารพวกฆ่าเชื้อโรคต่างๆโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับเติมลงไปในคูลิ่งวอเตอร์นะครับเป็นต้นเพื่อฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆในคูลิ่งวอเตอร์ปรับสภาพน้ำนะครับคูลิ่งวอเตอร์ที่ใช้ในระบบก็จะใช้กับท่อที่เป็นคาร์บอนซีลนะไม่จำเป็นต้องใช้กับท่อที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับนอกจากปัญหาเรื่องคอร์โรชันนะครับของคูลิ่งวอเตอร์แล้วนะก็อาจจะมีปัญหาการเกิดสเกลลิ่งหรือการเกิดตะการเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากคูลิ่งวอเตอร์ก็ยังมีไอออนบวกไอออนลบอยู่ปกตินะครับยิ่งไปเจอเข้าไปในฮีทเอ็กซ์เจอร์ที่เจอท่อที่ร้อนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดตะการขึ้นได้นะครับก็ปัญหาอีกอันนึงก็เกิดตะการขึ้นในคูลิ่งวอเตอร์นะครับนอกจากคอร์โรชันนะครับแล้วก็ในคูลิ่งวอเตอร์นะครับเวลาไหลในระบบนะครับมันไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นCooling Water นะครับก็จะมีพวกตะกอนนะหรือว่าโคลนนะครับปนอยู่ด้วยนะก็คือมีพวกเศษโซลิดหรือตะกอนนะหรือว่าพวกโคลนต่างๆนะแขวนลอยปนอยู่ใน Cooling Water ด้วยนะครับหรืออาจจะมีพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับที่อาจจะมีเชื้อโรคนะแล้วก็ปนอยู่ใน Cooling Water นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ด้วยนะครับเนื่องจากถ้ามีแบคทีเรียนะครับอยู่ในตัว Cooling Water นะครับมันอาจจะปนเปื้อนออกมาทางอากาศนะครับแล้วก็คนก็อาจจะได้รับแบคทีเรียตรงนี้เข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคูลิ่งทาวเวอร์นะครับและตำแหน่งของคูลิ่งทาวเวอร์นะครับมันอาจจะอยู่ใกล้กับโปรเซสที่เป็นไฮโดรคาร์บอนหรือตำแหน่งเว้นที่เป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับก็ไฮโดรคาร์บอนก็อาจจะเจือปนไปในอากาศนะครับและอากาศก็ถูกดูดเข้าไปในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่มีคูลิ่งทาวเวอร์นะครับอากาศนะครับที่ดูดเข้าไปที่คูลิ่งทาวเวอร์นะครับก็จะมีพวกไฮโดรคาร์บอนปนไปในอากาศด้วยนะครับเมื่อมาสัมผัส direct contact กับน้ำนะครับก็อาจจะมีไฮโดรคาร์บอนนะครับปนลงไปในน้ำได้นะครับเมื่อมีไฮโดรคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ต่างๆปนลงไปในน้ำก็จะมีแบคทีเรียต่างๆนะครับเข้าไปอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็เจริญเติบโตในน้ำนะครับแล้วก็เวลามีการ circulate นะครับน้ำตรงนั้นนะครับอาจจะมี wind age นะครับก็คือมีแอร์นะครับพา droplet ของน้ำออกมาได้นะครับรวมถึงมีการ evaporation ของน้ำนะจากลิควิดเป็นเวเปอร์เฟสนะครับการอิเวปูเลชันจากลิควิดเป็นเวเปอร์นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้พาพวกแบคทีเรียออกมาได้นะแต่ถ้าพวกวินเอชนะครับก็คือมีพวกลมหรือว่าแอร์ที่ป้อนเข้ามานะครับอากาศที่ป้อนเข้ามาที่คูลิ่งทาวเวอร์นะครับมันมีเวโลซิตี้สูงแล้วก็สามารถพาดอปเลตของไอ้น้ำดอปเลตของวอเตอร์นะครับที่เป็นลิควิดออกไปพร้อมกับอากาศได้นะครับในดับเบิลของลิควิดก็อาจจะมีพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับที่มันจะเติบโตอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็กระจายไปในอากาศนะครับแล้วก็ถ้าคนหายใจเข้าไปก็อาจจะเกิดโรคในคนได้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของคูลิ่งทาวเวอร์ก็ควรจะตั้งให้ไกลจากบริเวณที่เป็นพวกไฮโดรคาร์บอนหรือเว้นที่เป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะถ้าตั้งคูลิ่งทาวเวอร์ไว้ใกล้ตำแหน่งพวกเว้นไฮโดรคาร์บอนหรือโปรเซสที่เป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับตัวแฟนของคูลิ่งทาวเวอร์ก็จะดูดอากาศที่มีพวกไฮโดรคาร์บอนเข้ามาได้เล็กคอนแทคกับน้ำนะครับทำให้น้ำมีการปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งพวกก็จะอาจจะก่อเกิดพวกแบคทีเรียต่างๆที่กินพวกสารอินทรีย์พวกไฮโดรคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเติบโตได้ดีนะครับก็จะเกิดเป็นพวกแบคทีเรียในน้ำพวกตะไคร่ต่างๆนะครับหรือแบคทีเรียในน้ำนะครับเมื่อมันมีการเซอร์คูลเลตแล้วก็ได้เล็กคอนแทคกับอากาศนะครับอากาศอาจจะเป็นวินเอชก็คืออาจจะมีเวโลซิตี้ที่สูงแล้วก็พาดอปเลตของลิควิดออกไปพร้อมกับอากาศแล้วก็ออ
ออกจากคูลิ่งทาวเวอร์กระจายตัวสู่บรรยากาศนะครับถ้าคนหายใจเข้าไปก็จะได้รับแบคทีเรียปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะเกิดโรคในคนได้นะครับคูลิ่งทาวเวอร์ก็เลยจะมีการเติมสารพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะเป็นสารฆ่าเชื้อนะพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะมี water deep loss นะครับหรือว่า winage นะครับก็คือเป็น water deep loss นะครับก็คือแอร์นะครับที่มี velocity สูงนะครับก็อาจจะพาดรอปเลตเล็กๆของลิควิดหรือของวอเตอร์นะครับเป็นวอเตอร์ดิฟลอสออกมาพร้อมกับแอร์ได้เรียกเป็นวินเอชนะครับแล้วก็ออกเป็นออกที่ด้านบนของคูลิ่งทาวเวอร์นะครับก็จะมีไอ้น้ำกระจายตัวในบรรยากาศนะครับไอ้น้ำตัวไอ้น้ำแล้วก็ตัวดอปเลตของวอเตอร์นะครับก็จะมีพวกแบคทีเรียเจือปนอยู่ได้นะครับเมื่อมันกระจายสู่บรรยากาศก็จะมีแบคทีเรียกระจายออกสู่บรรยากาศนะครับคนหายใจเข้าไปก็อาจจะเอาแบคทีเรียเข้าไปก็อาจจะเกิดโรคในคนได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่า cooling water make up นะครับก็จะเป็นมีการ cooling water make up หรือใส่น้ำ make up หรือเติมเข้าไปใน cooling tower นะครับเขาบอกว่ามันจำเป็นที่จะ replace ตัวน้ำที่สูญเสียไปนะครับจากการ carry out ออกไปจากของแอร์นะครับที่พา water droplet ออกไปนะครับเรียกเป็น winage นะครับหรือการที่แอร์นะครับcarry out หรือว่าพาตัว water droplet ออกไปนะครับเพราะฉะนั้น water droplet ที่มันกระจายตัวนะครับใน cooling tower นะครับอาจจะถูกแอร์นะครับพา water droplet นั้นออกไปนะครับพร้อมกับแอร์นะครับก็จะมี water droplet แอร์แล้วก็ไอ้น้ำปนออกไปที่cooling tower ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะสูญเสียน้ำไปได้ในระบบนะครับแล้วก็การ evaporation ของน้ำนะครับใน cooling tower นะครับจาก liquid เป็น vapor ก็จะเป็นเวเปอร์ของไอ้น้ำนะครับแล้วก็ออกไปพร้อมกับแอร์นะครับก็จะสูญเสียน้ำออกไปจากระบบนะครับแล้วก็รวมถึงมีการโบดาวน์นะครับเนื่องจากเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับน้ำก็จะระเหยออกไปเนื่องจากวินเอจนะครับมีแอร์พาดอปเลตของวอเตอร์นะครับออกไปได้บ้างนะครับออกไปที่คูลิ่งทาวเวอร์เอ็กซิสด้านบนนะครับรวมถึงมีการอีเวปอเรชันของน้ำนะครับไปสู่อากาศนะครับอากาศก็จะพาไอ้น้ำออกไปที่ cooling tower ด้านบนเหมือนกันก็จะสูญเสียน้ำออกไปจากระบบนะครับเมื่อใช้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้น้ำหรือน้ำในระบบก็จะสูญเสียออกสู่บรรยากาศมากขึ้นมากขึ้นนะครับส่งผลให้ไอออนบวกไอออนลบหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในน้ำนะครับมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าใช้ไปนานๆจะต้องมีการโบดาวหรือว่าทิ้งน้ำบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็เมคอัพน้ำเข้ามานะครับน้ำโบดาวตรงนั้นก็จะทิ้งนะครับเนื่องจากเป็นน้ำที่มีความเข้มข้นสูงนะครับของไอออนบวกไอออนลบหรือว่าโซลิดต่างๆก็จะมีความข้นที่สูงนะครับมีความสกปรกที่เยอะนะครับเนื่องจากน้ำมันระเหยไปเยอะแล้วก็จะเหลือไอออนหรือคอมโพเนนต์ต่างๆในน้ำที่มีคอนเซนเทรชันหรือความเข้มข้นที่สูงนะครับก็จะต้องมีการโบดาวทิ้งนะครับก็จะเป็นการสูญเสียน้ำออกไปนะเพราะฉะนั้นทั้งจากวินเอจนะครับอีวาโปเรชันของลิควิดกลายเป็นเวเปอร์นะครับของคูลิ่งวอเตอร์นะครับแล้วก็การโบดาวนะครับ3ตัวนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สูญเสียน้ำออกไปจากระบบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเมคอัพวอเตอร์เข้ามาในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับก็จะเติมเข้าไปที่คูลิ่งทาวเวอร์เบซินนะครับก็จะรีควายพวกน้ำนะครับเพื่อที่จะเมนเทนเลเวลในคูลิ่งทาวเวอร์เบซินให้เหมาะสมนะครับก็คือจะมีการเติมน้ำเข้ามานะครับเพื่อที่จะคอนโทรลโซลิดบิลด์อัพนะครับก็คือควบคุมพวกความเข้มข้นต่างๆนะครับของน้ำคูลิ่งนะครับไม่ให้มันสูงจนเกินไปนะครับก็คือจะมีการโบดาวทิ้งนะครับแล้วก็มีการเติมเมคอัพน้ำเข้ามานะครับก็จะทำให้ตัวคอนเซนเทรชันของไอออนต่างๆหรือของสารต่างๆหรือคอมโพเนนต์ต่างๆที่อยู่ในน้ำนะครับมีความเข้มข้นที่ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับก็จะเมนเทนแล้วก็ควบคุมนะครับความเข้มข้นต่างๆในน้ำนะครับให้เหมาะสมนะครับเมคอัพวอเตอร์ที่ป้อนเข้ามานะครับก็จะถูกแอดเข้าไปยังคูลิ่งทาวเวอร์เบซินนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้พวกคาลิฟายวอเตอร์นะครับคาลิฟายวอเตอร์นะครับก็จะใช้เป็นน้ำเมคอัพกับคูลิ่งวอเตอร์นะครับเนื่องจากคาลิฟายวอเตอร์เป็นน้ำที่สเปคไม่ได้ดีมากแล้วก็คูลิ่งวอเตอร์ก็ไม่ได้รีควายสเปคที่ดีมากนะครับเพราะนั้นก็จะเอาคาลิฟายวอเตอร์มาเป็นน้ำเมคอัพนะครับแล้วก็ในคูลิ่งทาวเวอร์เบซินนะก็อาจจะเติมสารเคมีบางชนิดเพื่อปรับสภาพน้ำนะครับไม่ให้มันแย่จนเกินไปแล้วก็คูลิ่งวอเตอร์ที่ได้นะครับก็จะเอาไปใช้ในระบบต่อไปนะครับค
Cooling water ก็จะใช้น้ำ Clarified water นับมา make up นับแต่ถ้าเราจะใช้ Portable water หรือน้ำที่ดีกว่า Clarified water ก็ได้นับแล้วก็มีการเติมพวก Chemical dosing ต่างๆลงไปเพื่อปรับ pH นะครับค่าเชื้อโรคแล้วก็ปรับสภาพน้ำนะครับก็จะได้น้ำ Cooling water ตามสเปคที่เราต้องการได้นะครับใน Cooling tower นะครับอย่างที่บอกไป Cooling water ก็จะไหลจากบนลงล่างนับแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่เย็นนะครับก็ใน Cooling Tower นะครับจริงๆก็จะมีแอร์นะครับป้อนเข้ามาทางด้านล่างนะครับที่อุณหภูมิต่ำนะครับมีความชื้นระดับหนึ่งนะครับและแอร์ก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำนะครับก็จะรับความร้อนออกมาจากน้ำนะครับแอร์ที่ออกด้านบนก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็มีrelative humidity หรือว่ามีความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงขึ้นนะครับเมื่อออกด้านบนก็จะมีอุณหภูมิสูงก็ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงนะครับก็จะมีไอ้น้ำปนกับไปกับแอร์ได้ดีขึ้นเนื่องจากก็จะมีไอ้น้ำที่ระเหยออกมาจากน้ำนะครับปนออกไปกับแอร์ได้นะครับส่วนน้ำที่ป้อนเข้ามานะครับก็จะเป็นน้ำที่ร้อนนะครับแล้วออกด้านล่างนะครับเนื่องจากมันถ่ายเทความร้อนให้กับแอร์นะครับทั้ง heat flow โดย temperature difference กับการ evaporation ของ water ขึ้นไปกลายเป็น steam นะครับออกไปพร้อมกับแอร์นะครับทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่ต่ำลงนะครับน้ำที่เข้าด้านบนCooling Tower ก็จะมีอุณหภูมิสูงนะครับน้ำที่ออกด้านล่างที่ Cooling Tower Basin ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะครับส่วนแอร์ที่ป้อนเข้าด้านล่างนะครับถูกดูดเข้ามานะครับแอร์ที่ถูกดูดเข้ามานะครับก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำความชื้นที่ต่ำนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำออกด้านบนก็จะเป็นแอร์ที่มีอุณหภูมิที่สูงแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงนะครับก็จะมี relative humidity ที่สูงขึ้นแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่ออกด้านบนนะครับก็จะพาพวก Water Droplet ออกไปได้นะครับเป็น Water Deep Loss นะครับเนื่องจาก Wind Edge นะครับแล้วก็จะมีไอ้น้ำปนไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Cooling Tower นะครับเดี๋ยวรูปร่างของ Cooling Tower เดี๋ยวจะแสดงในสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็อีกทีนึงนะครับเรื่องของ Cooling Water Makeup ที่ต้องมีเพราะว่าน้ำจะสูญเสียจาก Cooling Tower นะครับโดยทั่วไปก็จะสูญเสียได้3ทางหนึ่งก็คือทาง Wind Edge นะครับแอร์ที่มี Velocity ที่สูงนะพา Droplet ของน้ำเล็กๆนับออกไปพร้อมกับแอร์ได้นะครับ2ก็คือการ Evaporation ของตัว Water เองนะครับมันevaporation ได้เนื่องจากน้ำมีอุณหภูมิที่สูงนะครับประกอบกับตัวแอร์นะครับไม่ได้อิ่มตัวได้ไอ้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นแอร์มันยังรับน้ำนะครับได้อยู่นะเพราะฉะนั้นน้ำก็ยังสามารถ evaporation นะครับจาก liquid กลายเป็น vapor ได้ขึ้นไปในแอร์ได้นะครับเนื่องจากแอร์มีความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำในตอนแรกนะครับก็จะรับน้ำนะครับที่สามารถระเหยจากลิควิดกลายเป็นเวเปอร์ขึ้นไปได้อีกนะครับก็จะสูญเสียน้ำออกไปจากระบบแล้วก็มีการโบดาวเมื่อใช้ไประยะหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นคอนทินิวัสโบดาวนะครับโบดาวทิ้งตลอดเวลาก็ได้นะครับโบดาวก็คือเอาน้ำที่ใช้นะครับใน Cooling Water System ส่วนหนึ่งนะครับโบดาวก็คือเอาน้ำตรงนั้นทิ้งออกไปนะครับทิ้งออกไปยังระบบปลายทางนะครับอาจจะไปยัง Waste Water Treatment นะครับก็คือจะทิ้งน้ำส่วนนั้นออกไปจากระบบนะครับแล้วก็มีการเมคอัพน้ำใหม่เข้ามานะเป็นคาลิฟายวอตส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นคาลิฟายวอเตอร์นะครับเพื่อที่จะเมนเทนความเข้มข้นของไอออนต่างๆในระบบรวมถึงสารต่างๆในระบบไม่ให้มันเข้มข้นมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของ Cooling Tower นะครับแล้วก็ Cooling Water ที่ใช้ใน Cooling Tower นะครับโดยทั่วไปนะครับน้ำร้อนเข้าด้านบนแล้วออกด้านล่างนะครับน้ำร้อนเข้าด้านบนนะครับแล้วก็น้ำเย็นก็จะออกด้านล่างนะครับส่วนแอร์ที่เย็นก็จะเข้าด้านล่างนะครับแล้วก็แอร์ที่ร้อนแล้วก็มีความชื้นที่สูงก็จะออกด้านบนนะครับที่ exit ของ water นะครับอุณหภูมิของ cooling water ที่ต่ำที่สุดนะครับที่จะเป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะครับอุณหภูมิของ cooling water ที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือจะลดอุณหภูมิลงมาได้ต่ำที่สุดนะครับที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะครับก็อุณหภูมินั้นก็จะมีค่าเท่ากับwet bulb temperature ของ inlet air นะครับแต่เป็นไปได้แค่ในทางทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติก็ได้แค่ใกล้เคียงกับ wet bulb temperature นะครับในทางทฤษฎีก็คืออุณหภูมิของน้ำที่ต่ำที่สุดที่จะออกจากตัว cooling tower นะครับก็จะมีค่านะครับเท่ากับ wet bulb temperature ของ inlet air ที่ป้อนเข้าไปที่ cooling tower นะครับก็จะเป็นแค่ในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติก็จะได้แค่ใกล้เคียงกับค่านี้นะครับใกล้เคียงกับ wet bulbtemperature ของ inlet air นะครับไม่สามารถที่จะเท่ากันได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากแอร์ที่ป้อนเข้ามานะครับไม่ได้เป็นแอร์ที่อิ่มตัวด้วยไอ้น้ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ
ต่อมานะครับก็จะดูเรื่องของ cooling tower นะครับสไลด์ที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึง cooling water ไปแล้วนะครับก็คือน้ำหล่อเย็นนะครับที่ใช้หล่อเย็นในกระบวนการต่างๆนะครับเช่นใช้ที่ heat exchanger นะครับก็จะดึงความร้อนออกมานะครับจากน้ำเย็นก็จะกลายเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับน้ำที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะถูกป้อนเข้ามายัง cooling tower นะครับตัว water ที่มีอุณหภูมิที่สูงนะครับก็จะถูกป้อนเข้าไปที่ cooling tower ทางด้านบนแล้วก็สเปรย์ลงมานะครับทางด้านล่างแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่เย็นนะครับ cooling water ก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่เย็นนะครับก็จะได้น้ำที่เย็นนะครับออกทางด้านล่างของ cooling tower นะครับแล้วก็อากาศนะครับที่เย็นนะครับก็จะเข้าที่ทางด้านล่างของ cooling tower นะครับแล้วก็มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่มากนะครับอากาศที่เย็นก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำที่ร้อนนะครับแล้วก็อากาศก็จะออกด้านบนนะครับเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากรับความร้อนจาก cooling water มานะครับอากาศมารับความร้อนจาก cooling water มานะครับอากาศก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะเป็น air outlet ทางด้านบนนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วก็ relative humidity หรือว่าความชื้นสัมพัทธ์ก็จะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับTemperature profile ใน cooling tower นะครับของ cooling water นะครับจะต้องสูงกว่า temperature ของ air เสมอนะครับก็คือ temperature profile ในเวลามันแลกเปลี่ยนความร้อนกันระหว่าง cooling water กับ air นะครับที่เป็น direct contact นะครับอุณหภูมิของ cooling water นะครับทุกๆระดับทุกๆ elevation นะครับอุณหภูมิของ cooling water นะครับจะต้องมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิของ air เสมอนะครับแล้วก็อุณหภูมิทางทฤษฎีที่ต่ำสุดนะครับที่ cooling water นะครับจะลดอุณหภูมิมาได้นะครับก็คือเป็นเท่ากับอุณหภูมิที่เป็น wet bulb temperature ของ inlet air นะครับนี่เป็นอุณหภูมิทางทฤษฎีนะครับแล้วก็ตัว cooling tower นะครับเขาบอกว่ามันคือ heat rejection device นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับเป็น cooling tower นะครับเป็นหอที่ใช้ในการเอาความร้อนออกจากน้ำ cooling water นะครับก็คือใช้ในการเอาความร้อนออกจากน้ำ cooling water นะครับน้ำ cooling water ก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงนะครับแล้วก็ความร้อนก็จะถ่ายเทจาก cooling water ไปยังแอร์นะครับแอร์ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ถ่ายเทออกสู่ atmosphere ทางด้านบนของ cooling tower ต่อไปนะครับก็จะเอา heat ตัวนั้นนะครับมาทิ้งที่ atmosphere นะครับแล้วก็ทำการcooling ก็คือทำน้ำให้เย็นขึ้นนับของสาย water นับให้มีอุณหภูมิที่ต่ำนับน้ำก็จะถ่ายเทความร้อนนับเนื่องจากน้ำจะมีอุณหภูมิสูงกว่าแอร์นับน้ำก็จะถ่ายเทความร้อน heat flow ก็จะ flow จากเทมสูงไปยังเทมต่ำนับก็จะ flow จากน้ำที่ร้อนไปยังอากาศที่เย็นนับแล้วก็จะมีการ evaporation ของตัว cooling water นับระเหยขึ้นมากลายเป็นไอน้ำนับปนไปกับแอร์นับการระเหยของมันก็จะดึง latent heat นับก็จะทำให้น้ำ coolingwater มีอุณหภูมิที่ลดลงด้วยนะครับ cooling tower นะครับก็จะใช้หลักการของ evaporation ของ water นะครับในการ remove process heat นะครับก็คือตัว cooling tower นะครับก็จะมีการ evaporation ของ cooling water นะครับการ evaporation ตรงนี้ก็จะดึงความร้อนออกไปอย่างที่บอกนะครับก็จะ remove heatออกไปได้นับ transfer heat ไปด้วยนับเนื่องจากการ evaporation มันจะเปลี่ยนจาก liquid phase เป็น vapor phase ก็จะดึงความร้อนเป็น latent heat นะครับเปลี่ยน phase นะครับก็จะดึงความร้อนออกไปนับแล้วก็กลายเป็นไอน้ำหรือว่าตัว steam นะครับแล้วก็ออกไปพร้อมกับแอร์ที่ cooling tower outlet นะครับ exit ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีการ cooling water โดย heat flow นะครับก็คือจากเทมที่สูงของ water ก็จะ transfer heat ไปยังเทมที่ต่ำกว่าก็คือแอร์นะครับก็จะทำให้ cooling water นะครับมีอุณหภูมิที่ลดลงนะครับก็จะมีการ cooling water นะครับแล้วก็ outlet ของ cooling water ก็จะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ wet bulb inlet air temperature นะครับก็จะได้ใกล้ๆเคียงนะในความเป็นจริงก็คืออุณหภูมิของ cooling water outlet นะครับที่ออกทางด้านล่างของ cooling tower ก็จะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ wet bulb temperature ของ inlet air นะครับแต่ถ้าทางทฤษฎีก็คืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ทางทฤษฎีก็คือcooling water จะมีอุณหภูมิต่ำสุดนะครับได้เท่ากับ wet bulb temperature ของ inlet air นะครับก็ถ้าดูตามรูปนะครับ cooling tower นะครับถ้าแบ่งตามลักษณะการดูดลมเข้ามานะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น2แบบนะครับก็คือเป็นแบบ induced draft กับforced draft นะครับ
รูปซ้ายนะเป็น A นะก็คือเป็น Induced Draft Cooling Tower นะครับรูปขวาก็คือ B นะเป็น Forced Draft Cooling Tower นะครับรูปซ้ายเป็น Induced Draft Cooling Tower นะครับก็จะเห็นว่าตัวแฟนนะครับที่เขียนว่า Vent นะครับก็คือช่องที่ดูดอากาศเข้ามาก็จะอยู่ทางด้านบนของ Cooling Tower นะครับก็จะมี Air Intake เข้าไปนะครับโดยการดูดของแฟนนะครับก็จะดูดลมเข้ามาทางด้านล่างแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับวอเตอร์นะครับฮอตวอเตอร์ก็เข้ามาเป็นเส้นสีแดงแล้วก็สเปรย์นะครับแล้วก็มีผ่านตัวฟิลนะครับหรือว่าฟิลเลอร์นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสนะครับระหว่างวอเตอร์กับแอร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนได้เล็กคอนแทคกันดียิ่งขึ้นนะครับฮอตวอเตอร์เส้นสีแดงก็จะโปรยสเปรย์ลงมาจากด้านบนผ่านตัวฟิลหรือว่าฟิลเลอร์นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับแอร์ที่อินเทคเข้าไปนะครับที่อุณหภูมิที่ต่ำนะครับแอร์ก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำนะครับก็จะมีฮีทโฟลว์จากน้ำที่ร้อนไปยังแอร์ที่เย็นนะครับแล้วก็มีการระเหยของคูลิ่งวอเตอร์นะครับจากลิควิดเป็นเวเปอร์แล้วก็ออกปนไปพร้อมกับแอร์เป็นเวเปอร์เอาท์เลทหรือเวเปอร์เอ็กซิททางด้านบนของคูลิ่งทาวเวอร์นะครับอุณหภูมิของแอร์เอาท์เลทก็จะมีอุณหภูมิที่สูงแล้วก็มีความชื้นที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำมันระเหยจากคูลิ่งวอเตอร์นะครับที่เป็นลิควิดเป็นเวเปอร์นะครับแล้วก็ระเหยปนออกไปกับแอร์เอาท์เลททางด้านบนด้วยนะครับเวเปอร์ที่ออกทางด้านบนก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็มีความชื้นที่สูงขึ้นนะครับตัวฟิลหรือว่าฟิลเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้มีการสัมผัสหรือแลกเปลี่ยนความร้อนหรือว่า direct contact หรือว่า heat exchange นะแลกเปลี่ยนความร้อนกันระหว่างตัว cooling water กับตัวแอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะเพิ่ม area นะครับน้ำที่ถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศแล้วนะครับรวมถึงมีการระเหยไปบางส่วนแล้วการระเหยก็จะดึง latent heat ก็คือดึงความร้อนในตัว cooling water ออกไปทำให้อุณหภูมิของ cooling water มันลดลงนะครับก็จะได้อุณหภูมิของ cooling water ที่ลดลงออกทางด้านล่างที่เป็น cooling water basin นะครับหรือว่าเป็น cooling tower basin นะครับตัว cooling tower basin นะครับก็จะเป็นอ่างนะครับเก็บน้ำเย็นที่ได้นะครับแล้วก็จะมีปั๊มออกไปใช้ในระบบต่อไปนะครับข้างล่างก็จะเรียกว่าเป็น cooling tower basin นะครับรูปทางด้านขวานะครับก็จะเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรณีของ forced draft cooling tower นะครับก็จะมีที่เขียนว่า vent นะครับทางซ้ายทางขวาก็คือเป็นตัวแฟนนะพัดลมก็จะเป่าอากาศเข้าไปนะครับอากาศก็จะถูกเป่าเข้าไปแล้วก็ไหลขึ้นทางด้านบนนะครับออกเป็น vapor exit นะครับน้ำร้อนก็เป็นเส้นสีแดงเข้ามาแล้วก็สเปรย์ผ่านฟิลนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับตัวอากาศที่เย็นนะครับอากาศที่เย็นก็เข้าด้านล่างนะครับ air intake ก็เข้าด้านล่างนะครับก็คือโดนแฟนนะเป่าบังคับฟอร์สมันนะครับให้แอร์นะเป่าถูกพัดลมเนี่ยเป่านะครับดันให้เข้าทางด้านล่างแล้วก็ออกทางด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์สดับนะครับด้านบนก็จะเป็นแอร์ exit ที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ความชื้นที่สูงขึ้นนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นเส้นประสีน้ำเงินนะครับไหลลงมาก็จะเป็น cooling water ที่เย็นแล้วก็จะตกลงมาที่ cooling tower basin นะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในนี้แล้วก็จะมีตัวปั๊มนะครับปั๊ม cooling water ออกไปใช้ในซิสเต็มต่อไปนะครับ cooling water ที่เย็นก็เอาไปใช้ดึงความร้อนออกมาจากโปรเซสนะครับพอได้ cooling พอดึงความร้อนออกมาก็จะได้ cooling water ที่ร้อนขึ้นก็จะเป็นเส้นสีแดงวนกลับเข้าที่ cooling tower แล้วก็เป็นไซเคิลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ใน cooling tower นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของ windage ก็คือเป็น water drift loss นะครับออกไปเนื่องจากอากาศสามารถที่จะพา droplet เล็กๆของ liquid ที่เป็น water นะครับออกไปพร้อมกับอากาศข้างบนได้ก็จะเป็นการสูญเสียน้ำโดย windage นะครับหรือว่า water drift loss นะครับรวมถึงการ evaporation เองของcooling water นะครับกลายเป็นไอของน้ำนะครับแล้วก็ออกไปพร้อมกับแอร์นะครับก็จะสูญเสียน้ำออกไปจาก evaporation นะครับแล้วก็จาก windage ก็คือ water drift loss นะครับรวมถึงไซเคิลของมันเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งก็จะมีการทำ bore down นะครับเนื่องจากเราสูญเสียน้ำจะทำให้ความเข้มข้นของไอออนต่างๆหรือ solid ต่างๆที่มีอยู่ในน้ำนะครับจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยต้อง bore down นะครับก็คือการ bore down ก็คือการเอาน้ำในไซเคิลบางส่วนนะครับเปิดทิ้งออกไปนะครับอาจจะทิ้งที่ wastewater treatment นะครับต่อไปนะครับก็คือทิ้งตัว cooling water ที่มีความเข้มข้นสูงออกจากระบบแล้วก็มีการเติม make up water เข้ามาที่ cooling water ที่ cooling tower basin นะครับก็คือเหมือนเราโบดาวก็คือทิ้งน้ำ cooling water ที่มีความเข้มข้นสูงออกไปจากระบบแล้วก็มีการเติมตัว make up water เข้ามานะครับเมื่อผ่านไปเรื่อยโดยรวมนะครับความเข้มข้นของไอออนหรือความเข้มข้นของโซลิดในน้ำก็จะมีความเข้มข้นที่
ลดลงนะครับเนื่องจากเราทิ้งน้ําที่มีความเข้มข้นเยอะแล้วก็เติมน้ําที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเข้ามาผสมนะครับเราทิ้งน้ําที่มีความเข้มข้นเยอะออกไปก็คือทําการโบดาวนะครับแล้วก็เติมน้ําเมคอัพวอเตอร์ที่มีความเข้มข้นที่น้อยกว่านะครับเข้ามานะครับก็จะทําให้ระบบเรามีการเจือจางได้ดียิ่งขึ้นก็จะทําให้ความเข้มข้นของไอออนหรือโซลิดต่างๆในระบบเราไม่มากจนเกินไปนะครับก็คือเป็นการคอนโทรลความเข้มข้นของโซลิดหรือว่าไอออนต่างๆให้อยู่ในค่าที่เรารับได้นะครับก็คือจะต้องมีการเติมเมคอัพวอเตอร์เข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นคาลิฟายวอเตอร์นะครับถ้าดีหน่อยก็อาจจะใช้เป็นพอร์เทเบิลวอเตอร์ก็ได้นะครับก็จะเป็นเมคอัพวอเตอร์นะพวกคาลิฟายวอเตอร์นะครับก็จะเมคอัพวอเตอร์เข้ามานะครับเพื่อที่จะทดเชยการสูญเสียไปเนื่องจากวินเอจหรือบัวดาวหรืออีวาโปเรชันนะครับที่สูญเสียไปของน้ำนะครับก็จะต้องมีเมคอัพวอเตอร์เข้ามาชดเชยกรณีที่เกิดวินเอจบัวดาวแล้วก็อีวาโปเรชันนะครับซึ่งเมคอัพวอเตอร์อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นคาลิฟายวอเตอร์นะครับหลังจากที่เราเมคอัพวอเตอร์นะครับคาลิฟายวอเตอร์เติมเข้ามาในคูลิ่งทาวเวอร์เบสินแล้วนะครับก็จะมีการเติมสารเคมีนะครับบางชนิดนะครับเพื่อที่จะปรับคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมต่อไปนะครับแล้วก็ไปใช้ในเป็นคูลิ่งวอเตอร์ต่อไปนะครับก็คือจะต้องมีการเติมสารพวกคอร์โรชันอินฮิบิเตอร์นะครับสเกลอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็พวกโซเดียมไฮโปคาไรด์นะครับฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับก็จะเติมลงไปนะครับพวกคอร์โรชันอินฮิบิเตอร์ก็คือการเกิดคอร์โรชันของคูลิ่งวอเตอร์นะครับสเกลอินฮิบิเตอร์นะครับก็เติมเข้าไปเพื่อกันหรือลดการเกิดตะกันหรือพวกสเกลของCooling Water นะครับแล้วก็เติมพวกสารต่างๆนะครับเช่นสารฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์ลงไปนะครับเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าลดนะครับความอันตรายของ Cooling Water เนื่องจากอาจจะมีแบคทีเรียนะครับอยู่ในตัว Cooling Water ได้ก็ทำการฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่ากรณีที่ Cooling Water นะครับมีแบคทีเรียหรือว่าพวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆอยู่ในน้ำ Cooling Water นะครับถ้ามัน direct contact กับแอร์นะครับก็จะมีโอกาสที่เกิดวินเอจก็คือแอร์จะพาดับเบิ้ลเล็กๆของลิควิดนะครับระหว่างแลกเปลี่ยนความร้อนกันในคูลิ่งทาวเวอร์ออกไปพร้อมกับแอร์ได้ก็จะวอเตอร์ดับเบิ้ลตัวนั้นก็จะออกไปพร้อมกับแอร์แล้วก็ฟุ้งกระจายในบรรยากาศถ้ามีแบคทีเรียติดหรือว่าเชื้อโรคจุลินทรีย์ต่างๆติดมาในวอเตอร์ดับเบิ้ลนั้นนะครับก็จะแพร่กระจายในบรรยากาศนะครับถ้าคนที่อยู่บริเวณนั้นหายใจเข้าไปก็มีโอกาสได้รับพวกเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจะต้องมีการเติมพวกสารฆ่าเชื้อโรคพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์ลงไปในคูลิ่งวอเตอร์ด้วยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก็คือเติมพวกเคมีคอลต่างๆนะเพื่อปรับคูลิ่งวอเตอร์ให้มีสเปคอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคูลิ่งวอเตอร์จะเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากเติมเคมีคอลเพื่อปรับคุณภาพไปแล้วนะครับคูลิ่งวอเตอร์ก็ยังเป็นน้ำคูลิ่งวอเตอร์ที่ได้ก็ยังเป็นถือว่าสกปรกอยู่นะครับก็จะเกิดฟอลลิ่งหรือเกิดตะกันได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่ไม่เติมเคมีคอลเลยอาจจะเกิดตะกันได้มากกว่านี้อีกนะครับเป็นต้นนะครับก็จะได้คูลิ่งวอเตอร์ที่สามารถที่จะเกิดพวกคอร์โรชันได้อยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดสเกลนะก็คือเกิดพวกตะกันได้อยู่นะครับรวมถึงอาจจะมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกตะกอนโซลิดนะครับพวกโคลนต่างๆก็อาจจะยังมีอยู่นะแต่อาจจะมีปริมาณที่ลดลงนะหลังจากที่เติมเคมีคอลแล้วนะครับบางอย่างเพื่อก็คือมีการเติมเคมีคอลบางอย่างเพื่อปรับคุณภาพของสเปคคูลิ่งวอเตอร์ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่คูลิ่งวอเตอร์ที่ถูกปรับสเปคแล้วนะครับก็จริงๆก็จะยังมีสมบัติในการคอร์โรชันได้อยู่นะครับมีโอกาสเกิดคอร์โรชันได้มีโอกาสเกิดตะกันหรือสเกลได้นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกโซลิดโคลนต่างๆลงหรืออยู่ในคูลิ่งวอเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดโรคนะครับที่มากับน้ำนะครับได้อยู่นะครับถึงแม้เราอาจจะเติมสารฆ่าเชื้อโรคลงไปแล้วก็ตามนะครับก็อาจจะหลงเหลืออยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคูลิ่งวอเตอร์นะครับเป็นน้ำที่สกปรกอยู่นะครับมีโอกาสเกิดได้หมดเลยนะครับทั้งคอร์โรชันการเกิดตะกันนะครับอาจจะมีพวกโซลิดพวกโคลนต่างๆดินโคลนต่างๆในคูลิ่งวอเตอร์และเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในน้ำก็อาจจะยังมีได้อยู่นะครับหลังจากที่เราถึงแม้ว่าเราจะเติมเคมีคอลบางอย่างเพื่อปรับสภาพน้ำคูลิ่งวอเตอร์ไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโดยรวมทั้งหมดของคูลิ่งวอเตอร์แล้วก็คูลิ่งทาวเวอร์นะครับ
ไลด์นี้นะครับก็จะโชว์แต่ละชนิดของ Cooling Tower นะครับก็สไลด์ที่แล้วก็จะแบ่งออกเป็น Force Draft กับ Induced Draft นะครับ Induced Draft ก็คือแฟนอยู่ข้างบนแล้วก็ดูดอากาศเข้ามาแลกเปลี่ยนกับ Water นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับ Water นะครับถ้าเป็น Force Draft นะก็คือแฟนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็พอแฟนทำงานนะครับก็จะเป่านะครับแล้วก็ผลักดันอากาศก็คือฟอสมันนะครับก็คือเป่าอากาศเข้ามายังคูลิ่งทาวเวอร์นะครับแล้วก็มันก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบนนะครับอากาศก็จะออกทางด้านบนนะครับแบบฟอสดับก็คือแฟนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะเป่าหรือว่าดันหรือว่าฟอสตัวอากาศนะครับให้เข้าไปในคูลิ่งทาวเวอร์นะครับแล้วก็ไหลขึ้นด้านบนแล้วก็ไปออกทางด้านบนนะครับสไลด์นี้นะครับก็จะโชว์อีก4รูปแบบนับของ Cooling Tower นับซึ่งทั้ง4รูปแบบก็จะเป็นแบบ Induced Draft ทั้งหมดเลยนับก็คือแฟนอยู่ด้านบนนับถ้าดูรูปบนซ้ายก่อนเป็น Induced Draft นับก็คือแฟนอยู่ด้านบนนับก็จะดูดอากาศเข้ามานับเป็น Counterflow Tower นับก็คือดูดอากาศเข้ามาทางด้านช่องทางด้านล่างแล้วก็ไหลขึ้นด้านบนนับส่วน Hot Water นับก็จะไหลเข้ามาแล้วก็ถูก Distributor ก็คือ Spray นับกระจายตัวลงมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศนะครับแล้วก็ตกลงมาที่ Cooling Tower Basin ด้านล่างนะครับก็จะได้เป็น Cold Water ก็จะถูกปั๊มไปใช้ในระบบต่อไปนะครับแบบนี้นะครับการไหลของ Water กับ Air ก็จะไหลสวนทางกันนะครับ Water ไหลลงนะครับ Air ก็จะไหลขึ้นนะครับ Air ที่ร้อนที่มีความชื้นสูงก็จะออกทางด้านบนรูปบนขวานะเป็น Induced Draft เหมือนกันก็จะดูดอากาศเข้ามานะโดยแฟนที่อยู่ด้านบนนะเป็น Counter Flowเหมือนกับรูปบนซ้ายนะครับเป็น counterflow tower with fill นะครับก็คือจะมี fill หรือว่า filler นะครับอยู่ใน tower ด้วยนะครับ hot water ก็จะวิ่งเข้ามาผ่าน spray แล้วก็ spray ผ่านตัว fill หรือว่า filler นะครับตัว air หรือว่าอากาศที่เย็นก็จะถูกดูดเข้ามาโดยแฟนที่อยู่ทางด้านบนนะครับก็จะ direct contact กับ water นะครับน้ำไหลลงนะครับ air ไหลขึ้นนะครับก็เป็น counterflow เหมือนกันนะครับเป็น counter current flow นะครับแล้วก็ผ่านฟิลนะฟิลก็จะทำให้ตัววอเตอร์กับตัวแอร์นะครับมีการคอนแทคกันดียิ่งขึ้นนะเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือจะเพิ่มแอเรียนะครับให้ตัววอเตอร์กับตัวแอร์นะมีโอกาสคอนแทคกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวแอร์ที่ร้อนก็จะออกด้านบนนะครับแอร์ที่ร้อนชื้นก็จะออกด้านบนนะครับส่วนน้ำที่เย็นนะครับก็ตกลงมาด้านล่างนะครับที่ Cooling Tower Basin นะครับก็เป็น Cold Water ไปใช้ในระบบต่อไปนะครับตัวแอร์กับตัวน้ำก็จะไหลสวนทางกันนะครับน้ำไหลลงแอร์ไหลขึ้นนะครับรูปล่างซ้ายกับรูปล่างขวานะครับจริงๆเป็นชิดเดียวกันนะครับก็คือเป็น Induced Draft เหมือนกันก็คือแฟนอยู่ด้านบนนะครับดูดอากาศเข้ามานะครับรูปซ้ายเป็น Double Flow Cold Flow Tower นะครับรูปขวาเป็น Single Flow Cold Flow Tower นะครับต่างกันแค่เป็นดับเบิลโฟกับเป็นซิงเกิลโฟนะครับถ้าเป็นรูปซ้ายเป็นอินดิวดาฟที่เป็นดับเบิลโฟคอสโฟทาวเวอร์นะครับก็คือดูดอากาศเข้ามาแต่อากาศเข้าทางด้านข้างนะครับแล้วก็ไหลจากซ้ายไปขวาแล้วก็ไปเข้าไปที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไหลจากขวาไปซ้ายแล้วก็ไปที่ตรงกลางแล้วก็ไหลขึ้นออกทางด้านบนนะครับส่วนน้ำนะครับฮอตวอเตอร์ดิสทริบิวชันนะครับก็จะมีเข้าทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาสเปรย์ลงมาผ่านตัวฟิลเลอร์นะครับก็จะมีการคอนแทคแต่ว่าการไหลสวนทางกันน้ำก็จะไหลลงนะครับส่วนแอร์หรืออากาศก็จะไหลในแนวนอนนะครับก็คือเป็นคอร์ดโฟนะครับทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายอากาศก็เข้าทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ไหลขึ้นออกทางด้านบนนะครับได้อากาศร้อนถ้าเซคชั่นขวานะก็คืออากาศเข้าจากขวาไหลจากขวาไปยังซ้ายในแนวนอนนะครับแล้วก็ไหลขึ้นออกทางด้านบนนะครับส่วนน้ำทั้งทางด้านซ้ายก็ทางด้านขวานะครับ Hot Water Distribution ก็จะไหลจากบนลงล่างนะครับทิศทางการไหลของน้ำก็คือไหลจากบนลงล่างนะครับส่วนทิศทางการไหลของแอร์นะครับก็จะไหลจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ไหลจากขวาไปซ้ายนะครับถ้าเป็นเซคชั่นขวานะครับก็จะไหลในแนวนอนนะครับก็จะเป็น Cross Flow ตั้งฉากกับทิศทางการไหลของน้ำนะครับน้ำไหลจากบนลงล่างนะครับส่วนแอร์ก็จะไหลในประมาณในแนวนอนนะครับก็จะตั้งฉากกันนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนตัวฮอตแอร์ที่ร้อนชื้นนะครับก็จะถูกแฟนดูดแล้วก็ออกทางด้านบนนะครับส่วนน้ำที่เย็นนะเป็นโคลด์วอเตอร์ก็จะถูกไหลลงมาทางด้านล่างเป็นคูลิ่งทาวเวอร์เบซินนะครับแล้วก็เป
็น cold water แล้วก็ปั๊มไปใช้ในระบบต่อไปนะครับรูปขวาเป็น induced draft single flow cold flow tower เป็น cold flow เหมือนกันแต่แค่มีแค่ section เดียวนะครับก็คือเหมือนตัด section ขวานะครับของรูปล่างซ้ายมานะครับก็จะเป็นรูปล่างขวานะครับก็จะมีตัวฟิลเลอร์เหมือนกันนะครับ hot water distribution ก็จะไหลจากบนลงล่างนะครับอากาศก็จะไหลจากขวาเข้าไปทางด้านซ้ายนะครับในแนวนอนนะครับการไหลของน้ำก็จะไหลจากบนลงล่างอากาศก็จะไหลจากขวาไปยังซ้ายก็เป็นในแนวนอนนะครับก็จะตั้งฉากกันก็เป็นคอร์สโฟนะครับแล้วก็อากาศก็ถูกแฟนดูดขึ้นออกทางด้านบนนะครับก็จะเป็นคอร์สโฟที่เป็นซิงเกิลโฟเพราะว่ามีแค่ทางด้านขวาเซกชันเดียวนะครับถ้ารูปล่างซ้ายนะครับมีทั้งเซกชันทางด้านซ้ายแล้วก็เซกชันทางด้านขวานะครับก็จะเป็นดับเบิลโฟนะครับถ้ารูปล่างขวานะครับก็เป็นซิงเกิลโฟก็คือมีรูปแค่เซกชันขวาเหมือนตัดเซกชันขวามาแค่นั้นนะครับก็จัดเป็นซิงเกิลโฟแต่ว่าก็เป็นคอร์สโฟนะครับก็คือแอร์ไหลในแนวนอนนะครับส่วนน้ำก็ไหลในแนวดิ่งจากบนลงล่างโดย gravity fall ลงมานะครับน้ำด้านล่างก็จะเป็นน้ำที่เย็นนะครับเป็น cold water แล้วก็เอาไปใช้ในระบบต่อไปนะครับน้ำก็จะถูกเก็บใน cooling tower basin นะครับอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็นซัมนะครับเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆของ cooling tower นะครับกรณีที่โชว์ในสไลด์นี้ก็จะเป็นแบบ induced draft ทั้งหมดนะครับก่อนจะจบเรื่อง cooling tower นะครับหรือว่าหอทำน้ำเย็นนะครับก็จะดู filler in cooling tower นะครับ filler in cooling tower นะครับหรือว่า fill นะครับก็จะใส่นับใน cooling tower หรือว่าหอทำน้ำเย็นนะครับก็จะโชว์ตามรูปนะครับก็จะเป็น material นะครับที่มีรูพุนหรือว่าช่องทางการไหลนะครับน้ำก็จะไหลจากบนลงล่างนับผ่านช่องทางการไหลตรงนี้นะครับส่วนแอร์ก็จะไหลจากล่างขึ้นบนนะครับผ่านแอเรียหรือว่ารูที่เป็นช่องทางการไหลในฟิลเลอร์นะครับจากล่างขึ้นบนนะครับส่งผลให้มีการกระจายตัวของวอเตอร์แล้วก็มีการกระจายตัวของแอร์ที่เหมาะสมนะครับมีการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการกระจายตัวของน้ำนะครับเข้าในทุกๆช่องของฟิลเลอร์นะครับแล้วก็มีการกระจายตัวของแอร์นะครับเข้าทุกๆช่องของตัวฟิลเลอร์นะครับทุกๆรูของตัวฟิลเลอร์นะครับก็จะมีการไดเรกคอนแทคแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับกรณีที่เอาฟิลเลอร์ออกนะครับน้ำก็จะถูกสเปรย์ลงมาแล้วก็แอร์ก็จะถูกไหลขึ้นไปนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ไม่ทั่วถึงนะครับมีการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความร้อนหรือว่าการกระจายตัวหรือว่าการคอนแทคกันระหว่างวอเตอร์กับแอร์นะครับก็จะมีการคอนแทคกันดียิ่งขึ้นนะครับมีแอเรียในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากวอเตอร์กับตัวแอร์มีการคอนแทคแล้วก็สัมผัสแล้วก็เจอกันมากยิ่งขึ้นนะครับแอเรียในการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยรวมก็จะมากขึ้นนะครับกรณีที่มีฟิลเลอร์นะครับเพราะฟิลเลอร์ก็จะช่วยให้น้ำแล้วก็แอร์มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกันอย่างเหมาะสมมีการกระจายตัวความร้อนอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีแอเรียในการแลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้นเพราะว่าน้ำกับแอร์ก็จะสัมผัสกันอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ cooling tower มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำร้อนแล้วก็อากาศที่เย็นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการไหล flow ผ่านรูหรือว่าช่องทางการไหลในฟิลเลอร์นะครับที่เป็นช่องๆตามนี้นะครับสไลด์นี้ก็จะโชว์ตัวอย่างของฟิลเลอร์นะครับที่ใช้ใน cooling tower ตัวอย่างหนึ่งนะครับ